ฮาโลวีนก่อนไหมกันครับผมแฮปปี้ฮาโลวีนครับครับเต็มแรงนะครับคอนเซ็ปต์จริงจริงอ่ะก็ไม่ใช่ความคิดผมหรอกเป็นความคิดของน้องคิมครับก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าเราก็เออตามไปด้วยแต่ดูเราจอยนะเราจอยก็พอถ่ายรูปออกมาแล้วมันเออสวยดีเขาแต่งหน้าให้ดีทำผมให้ดีอะไรเงี้ยมันเต็มมากเลยอ่ะก็จริงๆคือแบบทำเล่นๆตอนแรกก็ทำเล่นๆแล้วก็พอถ่ายไปถ่ายมาเออดูดีแฮะอะไรเงี้ยจังมากไม่นานไม่นานครับไม่นานไม่นานอันนี้มีช่างภาพมาเก็บภาพหรือไปถ่ายทำอะไรด้วยไหมคะไม่มีก็ถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆก็เรียกคนที่รู้จักกันอ่ะก็แบบทีมที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบอกว่าฟีดแบ็กมาไหมคะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้เลยครับเป็นไงบ้างอ่ะหน้าตาดูโรคจิตผมว่านะมันผมก็แบบไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้บ่อยไงเออคนก็เลยแบบเออเซอร์ไพรส์ว่าเออเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มั้งครับไม่น่าก็ชอบนะเออมีบทแบบนี้ไหมทุกเทศกาลก็ต้องเป็นแบบนี้เลยไหมเดี๋ยวก่อนนี่สร้างมาตรฐานไว้สูงมากเลยปีหน้าเครียดแล้วนะไม่เดี๋ยวมีซานตาคลอสก่อนไงอ๋อจะมีไหมเดี๋ยวดูก่อนดูกดดันยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันโอเคแฮปปี้ชอบครับสนุกดีครับขับรถไปเที่ยวอะไรกันอ๋อล่าสุดไปเที่ยวเชียงรายครับก็หลังจากที่พายุได้ผ่านพ้นไปนะครับอากาศก็ดีไงเราคิดว่าอากาศดีเราก็เลยขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายอะไรเงี้ยเจออะไรบ้างล่ะเจอรถเสียไงรถเสียบนเขาครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ปังมากดีฮะเขาคงไม่ไปอีกแล้วคุณลุงไปไม่ถึงคุณลุงไปไม่ถึงก็ให้เด็กนักเรียนช่วยเข็นอายมากเลยอ่ะอายมากอันนั้นเราไปจอดไปจุดคือไปมอบนมมอบไอติมแจกไอติมให้เด็กๆที่โรงเรียนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับขึ้นรถมาบ๊ายบายทุกคนไปแล้วนะสตาร์ทตายแล้วโอ้ยก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยตรงนั้นก็ให้ช่วยเข็นเข้าไปเก็บแล้วเราก็ให้เพื่อนขับไปส่งที่บ้านซึ่งที่ตำปางพอดีโชคดีไม่ตายบนเขาแบบไกลๆอ่ะครับผมครับก็บอกแล้วว่าอย่าเอามาบอกแล้วให้เอารถเขามาไม่เชื่อเห็นไหมอะไรเงี้ยตอนนี้รถกำลังสไลด์มาที่กรุงเทพใช่ก็สไลด์มาเอามาซ่อมครับประสบการณ์ไปก็คิดว่ามันน่าจะไปแล้วก่อนไปเรามาเอามาเช็คอย่างดีทุกอย่างเอาเช็คทุกอย่างแล้วพร้อมเราคิดว่าพร้อมมั่นใจก็เขาก็ไปส่งเราได้แค่นั้นครับผมเขาคงเหนื่อยครับกรุงเทพไปกี่วันครับผมไป4วันครับผมวันแรกเราก็ไปพักที่แบบที่แพร่อะไรเงี้ยสลับกันขับไหมหรือเราแบบสลับกันขับก็คุยกันเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขับก่อน4ชั่วโมงเดี๋ยวคุณขับอีกแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมแล้วก็พอสลับปุ๊บไม่ถึง10นาทีครับผมเปลี่ยนนะครับผมเขาขี้เกียจขับครับเออไม่ชินด้วยไม่ชินรถด้วยครับถือว่าคลิปนี้ก็วิบากถือว่าแฮปปี้ก็ตอนวันแรกก็จะตะกุตะกักนิดหน่อยรถเสียที่นอนไม่สบายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจบได้สวยที่โรงแรมที่ค่อนข้างดีหน่อยอะไรเงี้ยเราชอบขับรถชอบท้าทายรถเก่าด้วยไงก็ลำมันก็ท้าทายเราด้วยเข็ดเลยไหมคะทริปหน้าไอที่ไม่แน่ไม่เข็ดเอาอีกเดี๋ยวซ่อมก่อนเนื้อแล้วเอาไปใหม่ใช่เอาไปตายใหม่แล้วน้องเขาว่าไงฮะน้องไปด้วยไหมหรือว่าเขาคงไม่ไปกับผมแล้วผมว่าเขาไม่ไปแล้วเขาเข็ดลำบากสายลำบากได้รูปสวยๆอะไรมาปวดทำได้ครับก็อย่างที่ได้ลงไปก็คือไปที่พักที่โรงแรมแล้วก็ไปหาธรรมชาติอ่ะเนาะแล้วก็ช่วงธันวาเอ้ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยอากาศเริ่มเย็นละทางภาคเหนือก็ช่วยชาติด้วยนะฮะก็เที่ยวเมืองไทยนะครับผมมีทริปต่อไปยังคะมีแล้วฮะมีแล้วเดี๋ยวรอดูแต่ต้องในประเทศไทยนะตอนนี้ในไทยเท่านั้นในไทยเท่านั้นใช่ใช่ไม่ลำบากละสัญญาขอแก้ตัวหน่อยขอแก้ตัวหน่อยพาไปสบายหน่อยเปลี่ยนภาคไปค่ะจะไปภาคอื่นใช่ไปที่อื่นครับไปที่อื่นเปลี่ยนวิวครบรอบ7ปีเนอะเขาบอกว่าให้แหวนกันใช่ไหมเห็นน้องลงสตอรี่แบบเป็นกล่องอะไรอ๋อใช่ครับเออมันเป็นแหวนอะไรแล้วนะแหวนเฉยๆแหวนเฉยๆน้องก็ใส่นิ้วไหนคะเขาเป็นคนใส่หรือเราเป็นคนใส่คะเขาใส่ครับผมเขาใส่ก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ของขวัญที่
ที่มีค่าแบบนานๆให้ทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะชอบเขาไปใส่นิ้วไหนอ่ะก็ตั้งใจให้ใส่นิ้วนั่นแหละเราก็ใส่ป่ะใส่แอบไปวัดไซส์ต้องเอาไปเปลี่ยนก็ไม่ค่อยพอดีครับกะผิดไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปเปลี่ยนตื่นเต้นมากจะทำเซอร์ไพรส์ครั้งอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมากคิดอยู่นานมากว่าทำยังไงดีแล้วก็อยู่ดีก็แบบอยู่ดีก็มาเจอกันแล้วก็แบบยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเหรอก็จองไว้ตั้งนานแล้วแล้วตอนเซอร์ไพรส์แล้วตอนเซอร์ไพรส์ทำยังไงให้มันไม่เหมือนแต่งงานก็แค่ก็แค่ยื่นให้เองยื่นให้เองมีบทพูดไหมที่บ้านครับผมแล้วก็ที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็เตรียมช่อดอกไม้ที่เป็นดอกเดซี่ไว้ให้มันต่อเติมเลยยังมีสคริปต์ไหมตอนนั้นไม่มีเลยครับตอนนั้นมาพูดอะไรไม่ออกเลยครับก็บอกว่านั่นแหละครบรอบนะยินดีด้วยอย่างเงี้ยแล้วตอนขอจริงๆนี่จะวงใหญ่กว่าที่ให้ไหมก็ต้องให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยครับไปดูมาหรือยังเล็งไว้แล้วหรือสั่งไปแล้วร้านเดิมตอบไงดีก็ไปดูมาครับดูมานี่แสดงว่ารู้ไซส์แล้วรู้แล้วไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนรอบหน้าน่าจะเป๊ะนะเป๊ะจริงๆอันนี้คือเป็นแผนก่อนว่าจะดูว่านิ้วเขาใส่ไซส์อะไรอ๋อก็ด้วยนะดูก่อนอยากรู้ไซส์แล้วก็เลยอันนี้ให้ฮะเป็นไงเขาก็ได้แล้วเขาชอบมากดีใจที่เขาชอบแบบน้ำตาเกือบไหลแน่แบบโอ้เขาแบบแกะออกมาแล้วแบบชอบมีกระดาษไหมยังก็เป็นก็เป็นของยี่ห้อที่เขาชอบอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นเพชรหรอก็มีด้วย